ครับทุกคนครับกลับมาพบกับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคันที่ซ้ายอินไทยแลนด์นะครับผมวันนี้ครับบรรยากาศห้องวันหอนนะครับประมาณ35-36 องศานะครับก็เลยอยากพาทุกคนนะครับไปเห็นเมนูสแปรกนะครับไปเห็นยังจะแทบกันครับมื้อนี้สิพอดีได้หอยบิดหอยแครงมาครับหลายๆคนครับอาจจะเคยกินหอยบิดแต่ว่าบ่เคยกินหอยอาจจะเคยกินหอยแครงแต่บ่เคยกินหอยบิดบ่เคยเห็นรูปร่างว่ามันเป็นหอยบิดเป็นจังได๋นะครับเดี๋ยวก็สุภาพทุกคนนะครับไปเห็นเมนูนี้นะครับตำซั่วหอยแครงนะครับหอยบิดแล้วก็หอยดองนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวิธีการเฮ็ดแล้วก็ไปกินกันเลยครับครับพอสิมาเริ่มตำกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่พริกลงไปก่อนนะครับมีใส่ทั้งพริกแดงนะครับแล้วก็มีพริกแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวขอตำพริกแดงน้ำตาลไปนิดนึงเกลือเทศตอนนี้ก็ถูกตัวละ10 บาทประกอบนะครับเก็บเซลล์ไว้ในช่องฟิตเอามาออกมาละลายน้ำละลายน้ำก็ใช้ได้นะครับมะนาวนะครับแต่ว่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มีหอยดองมีน้ำหอยดองนะครับไปหย่อเยอะใส่ผสมหน่อยเป็นหอยดองนะครับหอยดองจะใส่ทั้งเนื้อแล้วก็ใส่น้ำมันไปด้วยสิใส่ถั่วฝักยาวพร้อมนะครับแต่ว่าถั่วฝักยาวจะบดตำให้มันแหลกนะครับจะเอาไว้แบบเคี่ยวแบบกรุบนะครับปลาร้ากับน้ำปลาเอาไว้ที่หลังก่อนจะเป็นปลาร้าขวดนะครับพอก่อนกุ้งกับหอยแครงนะครับจะเอาไว้ใส่ที่หลังจะใส่เส้นขนมเส้นลงไปก่อนนะครับจะไม่ตำแล้วนะครับจะคลุกเอาเลยกุ้งติดทำการล้างมาสะอาดแล้ว
ไข่แข็งเราจะคลุกเขาเข้ามาเลยถั่วฝักยาวนะครับจะบดตังจะใส่ลงไปเลย ลุกนะแค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเทกินกันเลยนะครับในส่วนของหอยบิดนะครับเฮาสิเอาแกะเป็นตัวไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเทกินกันเลยจ้าเลยนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับตำนะครับตำสัวเนาะหอยดองหอยแครงแล้วก็อันนี้จะเป็นหอยกระปุกนะครับไม่ใช่หอยบิดนะครับรูปร่างนะครับลักษณะมันจะเป็นประมาณนี้ครับหอยบิดเท่ากับหนาสิเอิญตามซื้อของเพิ่นนะครับเพราะว่ารูปร่างมันแบบบิดๆนะครับเนาะอันนี้เราทำการลวกมาแล้วเดี๋ยวเฮาสิกินกันนะครับโอ้คุณน่ะแมงวันมาหมดแล้วป่ะกินกันเลยครับมีใครต้มพร้อมครับใส่กุ้งสดจะเบลใส่มือป่ะจะเก็บคือว่าถนัดจะขออนุญาตใส่มือหรอครับเพราะว่าล้างแล้วจะเก็บคือว่าถนัดไหมโอ้คำใหญ่คุยสะดวกครับแมงวันมันความหนาห้อยทั้งหลายนะครับแล้วแต่มันนี่ตำพริกกับก็ดีประมาณไอ30เม็ดพริกแห้งพริกแดงแต่ว่ามีแต่พริกอยู่นะผัดไทยบุกเข้ากินหอยอันนี้ครับมันจะลักษณะไม่เหมือนหอยบุกคือหอยแมงผู้มันจะมีความแบบกึบกรอบหอยแมงภูมันจะพอยกว่าเนาะอันนี้มันจะกึบกึบกรอบกรอบนะครับมองวันนะบางเพื่อเอาไปย่างไฟกระแสครับคุณหามาก็เลยลองซื้อบ้างลองซื้อทางแหลกกันครับแบบบานเขาหากินฟันทางเปลือกหนาหอยเนี้ยหอยแบบนี้ครับเป็นส่วนมากจะเป็นหอยแข็งหอยเป็นผูกหาง่ายครับ